วัสดีจ้ะแม่บ้านสายบราสนะคะค่ะวันนี้เขามีการจัดงานสตรอเบอรี่เฟสติวัลนะคะที่เมืองเดรีเนียประเทศไซปรัสค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปชมกันในคลิปเลยค่ะตอนนี้กำลังเดินเข้าบริเวณงานนะคะค่ะพอมาถึงหน้างานปุ๊บนะเขาจะมีเครื่องดื่มบริการให้เราดื่มฟรีค่ะเป็นเครื่องดื่มจากสตรอเบอรี่ค่ะด้านหน้าตรงนี้ก็คือผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่ค่ะเขาขายนะคะเขาเอาต้นสตรอเบอรี่มาโชว์ในงานด้วยนะคะค่ะแล้วด้านหน้าตรงนี้ก็คือบรรยากาศภายในงานนะคะก็คืองานกำลังเริ่มขึ้นนะคะมีการจับฉลากรถยนต์ด้วยนะคะคนที่ขายอาหารก็คือกลุ่มแม่บ้านต่างๆนะคะก็ทำอาหารมาขายกันค่ะนี่ก็คือสตรอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตนะคะน่าทานมากเลยค่ะและก็มีของหวานจากผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่นะคะหน้าตาน่าทานทุกอย่างเลยค่ะตรงนี้แจกสตรอเบอรี่ฟรีค่ะคนละ1กล่องนะคะยกสตรอเบอรี่มาแจกเป็นคันรถเลยค่ะพิซซ่าหน้าแบบนี้น่าทานมากเลยนะคะถัดมาก็เป็นขนมจากแตงโมค่ะเนี่ยค่ะเป็นไข่นกกระทาจากแตงโมนะคะแม่บ้านใส่ปรัสอดใจไม่ไหวซื้อมา1กล่องนะคะค่ะเดี๋ยวกินก่อนนะคะและนี่ก็คือสตรอเบอรี่จำลองนะคะเขาทำได้สวยงามมากเลยและตรงนี้ก็เป็นการขายอาหารของคนไซปรัสก็คือเป็นอาหารไซปรัสนะคะคือเขาขายเยอะมากเลยนะคะคนกำลังต่อคิวซื้อกันนะคะมีหอยทากขายด้วยนะคะค่ะแม่บ้านไซปรัสอดใจไม่ไหวซื้อมานั่งกินเลยค่ะและก็นี่คือบรรยากาศภายในงานนะคะค่ะคนเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่มาอยู่ไซปรัสได้9ปีนะคะไม่เคยมาเที่ยวงานนี้เลยนะคะวันนี้เป็นวันแรกเป็นครั้งแรกค่ะที่มาเที่ยวงานสตรอเบอรี่เฟสติวัลกับเขาค่ะคนคึกคักมากเลยนะคะแล้วก็มีการแสดงโชว์นะคะเนี่ยค่ะเป็นจากโรงเรียนสอนเต้นต่างๆนะคะเข้ามาแสดงโชว์ค่ะดูผู้คนนะคะยังกับงานคอนเสิร์ตยังไงยังงานละค่ะรับชมเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะเป็นยังไงเต้นสวยงามไหมคะเนี่ยค่ะมีกระโปรงสีม่วงมาเต้นด้วยค่ะสวยงามมากเลยค่ะThank you.
เต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเขาก็ให้ผู้ชมทางบ้านนะคะขึ้นไปเต้นบนเวทีด้วยค่ะตอนนี้ทุกคนดูสนุกสนานมากเลยนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะตอนนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรากำลังเดินออกจากงานนะคะพอออกจากงานปุ๊บนะเรามาเจอเชอร์รี่ค่ะเขาขายเชอร์รี่เยอะเลยนะคะเนี่ยถุงละ5ยูโรค่ะกิโลละ180บาทค่ะแม่บ้านใส่ปลาซื้อกลับบ้าน1กิโลค่ะถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามให้กำลังใจด้วยรับชมงานสตรอเบอรี่เฟสติวัลเสร็จแล้วนะคะค่ะรู้สึกอย่างไรก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยขอฝากช่องแม่บ้านใส่ปลัสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัพคอริสโตแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ